รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยากรู้เรื่องจักรยานเปิดดูใบกูรูไม่ว่าจะเสือบอกสุขเขาจักรยานแม่บ้านฟิกเกอร์ทัวริ่งจักรยานอื่นๆเขาดูแลกันอย่างเราจะเลือกซื้อเป็นแบบไหนจักรยานที่เหมาะกับตัวเราโอ้ใบกูรูมีคำตอบโอ้ร่างกายแข็งแรงเพราะเราปั่นโอ้ลุยทุกเส้นทางไปด้วยกันเส้นทางไปด้วยกันนะอยากรู้เรื่องจักรยานสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกบวสันต์บุญหนุนในรายการไบค์กูรูครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวของจักรยานครับคุณผู้ชมครับการที่เราเลือกจักรยานมาสักคันหนึ่งนะครับเราก็วัดขนาดของจักรยานให้เหมาะสมกับความสูงหรือว่าช่วงของตัวช่วงขาของเราแล้วนะครับมาเป็นจักรยานคันแรกของเราแต่ใช่ว่าเรื่องราวต่างๆแบบนี้มันจะจบนะครับเขามีการปรับจักรยานให้เข้ากับสรีระของเราอีกด้วยทำไมต้องปรับเป็นแบบนั้นล่ะครับวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณมนตรีคำสิงห์หรือว่าพี่ออฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเลือกจักรยานแล้วคันแรกอย่างที่พี่บอกว่าจักรยานมันมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเราก็มีความสูงแบบประมาณนี้ช่วงขาเรายาวประมาณนี้เลือกจักรยานคันแรกมาไปมามันมีการปรับจักรยานเข้ากับสรีระด้วยใช่ครับแล้วตอนแรกที่เราเลือกไปมันถูกต้องหรือมันไม่ถูกยังไงครับพี่ครับโดยปกติแล้วนะครับจักรยานเนี่ยมันจะมีไซส์เฉพาะของมันนะครับแบ่งเป็นไซส์46 47 51อะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสูงหรือว่าช่วงขาเนี่ยมันจะทำให้เราได้เฟรมจักรยานที่เหมาะสมกับเรานะครับแล้วทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของจักรยานเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันยังไม่ได้เหมาะเข้ากับตัวเราจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราปั่นไปแล้วเนี่ยสักระยะเวลานึงเราจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าเฮ้ยเราเริ่มรู้สึกปวดเอวปวดหลังปวดไหล่อะไรพวกนี้ครับหรือว่าแม้กระทั่งปวดข้อมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของว่าเราได้ปรับจักรยานเพิ่มอีกไหมครับเพราะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดของมันลึกลงไปอีกนะครับอันนั้นเป็นเพียงแค่การซื้อเริ่มต้นแค่นั้นเองของการที่เราจะเลือกจักรยานให้เหมาะกับเราแค่นั้นเองครับพอเราไปปั่นปุ๊บเสร็จแล้วเราค่อยปรับจักรยานให้เข้ากับสรีระเราใช่ครับนะครับจริงๆแล้วมันส่งผลนอกเหนือจากการที่เราควรจะปรับร่างกายให้เข้ากับจักรยานไหมหรือปรับร่างจักรยานให้เข้ากับร่างกายเหมาะกว่าครับสมมติว่าเอาง่ายๆนะครับครับแขนเรายาวไปหน่อยนึงครับผมนะครับแต่ว่าแฮนด์มันขนาดเนี้ยเราตัดแขนออกหน่อยนึงคงไม่ได้ถ้าเกิดผมเปลี่ยนท่าเป็นงอไปหน่อยนึงได้งอไปหน่อยนึงก็บางทีนะถ้างอมากเกินไปครับเราจะต้องงออย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าใช่ไหมครับเราจะจำได้เลยหรือเปล่าว่าเราต้องงอองศาขนาดนี้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำง่ายที่สุดก็คือปรับจักรยานเราควรที่จะปรับจักรยานให้เข้ากับร่างกายเราจะง่ายกว่าง่ายกว่านะครับเริ่มต้นทำยังไงครับเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมาดูว่าไอ้สิ่งที่เราจะปรับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือเริ่มต้นของการขึ้นปั่นนะครับบางทีเนี่ยเราไม่ต้องปรับทั้งหมดของจักรยานนะครับมันอาจจะมีบางส่วนที่เราจะต้องปรับครับเมื่อเช็คดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสเต็มสำหรับเราอาจจะสั้นเกินไปนะครับเพราะว่าอันดับแรกที่เราเลือกจักรยานมาแล้วเนี่ยช่วงขาทําให้เราได้เฟรมจักรยานมาที่เหมาะสมกับเราครับแต่ว่าพอเราปั่นไปสักระยะนึงแล้วเนี่ยเราจะเริ่มมีอาการของร่างกายบางอย่างนะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนครับนะครับอาจจะเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นนะครับอย่างเช่นว่าช่วงหลังยาวแขนสั้นอะไรพวกนี้ครับมันเกิดกับร่างกายของแต่ละบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมาทําการปรับแค่สเต็มนะครับสเต็มอาจจะสั้นไปเราอาจจะยืดสเต็มออกไปนะครับหรือแม้กระทั่งว่าสเต็มยาวไปแล้วก็ปรับให้ลดลงนะครับเพื่อให้ร่างกายพอดีเพื่อให้ร่างกายส่วนบนพอดีกับจักรยานครับหรือแม้กระทั่งว่าอย่างเรื่องของหลักอานตัวนี้นะครับหลักอานนะครับสั้นไปหรือว่ายาวไปแล้วก็ปรับให้มันพอดีกับร่างกายของคนคนนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของง่ายๆอย่างเรื่องของตำแหน่งเบาะเองนะครับอาจจะถอยไปข้างหลังหน่อยนึงนะครับหรือว่าถัดมาข้างหน้าหน่อยนึงซึ่งในระยะที่นิดเดียวนะครับมันส่งผลต่อร่างกายนิดเดียวก็ส่งผลแล้วใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วในการปรับจักรยานเข้ากับร่างกายหรือการฟิตติ้งเนี่ยเขาจะทำกันที่เรื่องของการปั่นจักรยานเสื่อมหมอบเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเสื่อมหมอบเนี่ยเวลาปั่นเนี่ยมันจะอยู่ในท่าเดียวนานๆนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แช่อยู่นานๆเนี่ยมันจะส่งผลให้หลายเรื่องแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับความผิดปกติ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราถึงทำกับเฉพาะเรื่องของเสื่อมหมอบครับผมและในวันนี้ครับเรามีผู้มาสาธิตด้วยนะครับวิธีการปั่นยังไงลักษณะการจับยังไงการนั่งขี่ยังไงถึงเหมาะสมควรที่จะปรับอะไรบ้างใช่ครับนะครับอ่ะเรียนเชิญครับมาเลยครับเริ่มต้นครับเริ่มต้นนะครับถ้าจะทำฟิตติ้งอย่างได้ผลที่สุดก็คือควรที่จะใส่ชุดจักรยานนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าจักรยานมานะครับเพราะว่าเหมือนปั่นจริงๆเลยใช่ครับปั่นเหมือนใส่เหมือนปั่นจริงๆเลยครับเพราะว่าบางทีอย่างถ้าเราใส่กางเกงขายาวนะครับหรือว่าใส่รองเท้าผ้าใบที่มันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของไอตัวล็อกของบันไดจริงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะผิดเพี้ยนนะครับซึ่งจะต้องนิดนึงนี่คือก็รู้สึกเลยใช่ครับนิดนึงรู้สึกเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะท่าทางการนั่งปั่นเสริมหมอบนะครับครับผมอย่างปั่นจริงๆแล้วมันควรจะเหมาะสมยังไงฮะหน้าผากลงอยู่ตรงไหนอะไรยังไงถึงตำแหน่งที่เหมาะสมครับครับอันนี้ก็จะเป็นท่าทางนะครับมือก็จะจับอยู่ในส่วนนี้ตลอดเวลานะครับเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเกียร์เบรกนะครับก็ท่านั่งนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้ก้มลงหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะเวลาลมพัดมาก็จะได้เป็นลักษณะของเสื่อมหมอบอยู่แล้วนะครับครับอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่มันโอเคแล้วครับอย่างบางคนแบบเฮ้ยข้างหน้าไปไหมถอยหลังไปไหมอะไรแบบนี้ครับตำแหน่งไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดครับครับอันนี้เราก็จะเข้าเริ่มต้นเลยนะครับว่าถ้าสิ่งที่ผมทำตอนแรกคือผมจะเริ่มที่ขาก่อนอ๋อครับเพราะว่ามีช่วงขาบางช่วงนะครับเราก็จะมีวิธีการดูนะครับอย่างกรณีถ้าปั่นมาเลยครับเลื่อนมาข้างหน้านะครับพัดนะครับให้ขาจานนะครับขนานไปกับพื้นนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าตำแหน่งของหัวเข่าเนี่ยมันจะตรงกับตำแหน่งของบันไดหรือเปล่าอ๋อคือรู้จักตำแหน่งของหัวเข่าตรงนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็ตรงมานี่เลยหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้ามีดิ่งนะครับเราก็จะจับดิ่งตัวนี้นะครับแล้วก็จะทิ้งดิ่งลงมาถ้าเท้านะครับยังไม่ได้จุดกึ่งกลางของบันไดนะครับเราก็จะเลื่อนเบาะเข้ามาข้างหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะขาที่พอดีนะครับนี่คือพอดีไหมฮะอันนี้นะครับขอโทษนะครับอันนี้จะต้องเลื่อนเบาะเข้ามาหน่อยนึงอันนี้ยังไม่พอดีนะครับอันดับต่อมาก็คือการปั่นลงมาอีกนิดนึงครับสองปั่นนิดครับครับให้ตำแหน่งของขาจานตั้งฉากกับพื้น90องศานะครับเราก็จะมาดูกันว่าขาที่งอเนี่ยมันงอมากเกินไปหรือว่าขาตึงเกินไปนะครับเพราะว่าขาตึงเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับหรือว่าขางอมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะว่าช่วงขาส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10ถึง20องศานะครับมันจะต้องงออยู่ลักษณะคือไม่งอมากเกินไปแล้วก็ไม่ตึงเลยไม่ตึงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของช่วงหลักอานที่พอดีกับร่างกายของคือเราปรับความสูงของอานใช่ไหมใช่ครับหลักอานนี้ก็จะปรับความสูงของอานอันนี้ถือว่าโอเคไหมครับอันนี้ถือว่าอันนี้นับหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้เครื่องมือซึ่งมันก็จะมีเครื่องมือที่เราสามารถที่จะวัดได้เลยนะครับว่าช่วงขาของ2เนี่ยซึ่งจะวัดจากไอ้ตรงด้านข้างของตะตุ่มนะครับของหัวเข่านะครับมันจะมีกระดูกอยู่จุดหนึ่งนะครับถ้าเราวัดดูนะครับใช้ได้ไหมครับอันนี้ยังต้องสูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งครับอ๋อครับอันนี้เกินครับครั้งที่ถูกต้องประมาณกี่องศาน่าจะประมาณ20องศา20องศาครับครับผมครับอันนี้ก็จะต้องปรับเบาขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับครับผมเนี่ยครับคราวนี้ก็จะมาดูส่วนบนของร่างกายนะครับอันนี้ก็จะสังเกตว่าส่วนบนของร่างกายนี้ยังงอโค้งอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยส่วนของลำตัวกับขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ45องศานะครับครับส่วนด้านนี้นะครับจะอยู่ที่45องศานะครับอันนี้เราก็จะมีไม้วัดนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่45องศานะครับอันนี้ก็จะเห็นไหมครับว่ามันจะเกินไปละครับมันจะเกินแล้วก็ต้องปรับอีกนะครับอย่างถ้าเกิดลักษณะของตัวแบบนี้ให้มัน45องศาเราควรจะปรับที่ตำแหน่งของอะไรครับปรับที่ตำแหน่งของเบาะครับคือเลื่อนเข้าเลื่อนออกใช่ครับหน้าถอยหลังนี่นะฮะเดินหน้าถอยหลังแล้วแบบนี้ต้องเดินหน้าหรือถอยหลังอันนี้ก็ต้องเดินหน้ามาอีกนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าหัวเข่าอ่ะยังไม่ได้ระดับของเท้านะครับยังอยู่ที่มาข้างหลังนะครับเราต้องเลื่อนเบาะเข้ามาข้างหน้าอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันจะสัมพันธ์กันครับเมื่อเราเลื่อนเบาะมาข้างหน้าปุ๊บหลังก็จะเป็น45องศาใช่ครับช่วงเข่าก็ลงไปจะถึงจนถึงตำแหน่งบันไดกึ่งกลางของบันไดกึ่งกลางของบันไดก็จะอยู่ที่ตั้งตรงพอดีใช่ครับจะตั้งฉากกันพอดีมันจะบาลานซ์กันพอดีใช่ครับสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันถ้าตรงนี้ไม่ตรงข้างหลังก็ข้างหลังก็จะไม่ตรงเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของ
ร่างกายนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องมาดูเรื่องของช่วงไหล่นะครับแขนนะครับอันนี้รู้สึกจะตึงเกินไปครับครับแล้วก็เขาก็มีกฎบอกว่าให้จุดตำแหน่งเนี่ยครับมันเป็น90องศากับลำตัว90องศากับลำตัวเห็นไหมครับประมาณอันนี้จะไม่ถึงนะครับเห็นไหมครับเราก็ต้องปรับครับเนี่ยกระท่ายมันเข้าอีกมันก็จะเป็น90องศาพอดีนะครับถ้าเกิดปรับแบบนี้สมมติปรับอาร์มเลื่อนมาข้างหน้าครับมันจะทำให้ทุกอย่างมันบาลานซ์หมดเลยไหมเช่นขาปรับอาร์มข้างหน้าใช่ไหมครับขาไอช่วงเข่ามันก็ทิ้งดิ่งลงไปก็ตรงพอดีตรงพอดีนะครับตรงเป็นตั้งฉากลงมาพอดีหลังก็จะเป็น45องศาแล้วตรงช่วงไหล่ก็จะเป็น90องศาพอดีเลยไหมไม่พอดีครับไม่พอดีอย่างบางทีถ้าอย่างช่วงแขนสั้นเกินไปนะครับตรงนี้อาจจะต้องปรับอีกนะครับเพราะว่าแขนก็ยังไม่ได้งอเหมือนเดิมนะครับก็ยังตรงเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลดสเต็มลงมานะครับเพื่อให้แขนงอขึ้นนะครับถ้าปั่นคือไม่ใช่เหยียดตึงแบบนี้ไม่ได้เหยียดตึงอย่างนี้ครับมันจะงออยู่ประมาณ10ถึง10 20องศาคล้ายๆกับขาเลยครับอ๋อประมาณนี้ครับประมาณนี้คือถ้าปกติจะประมาณนี้อ๋อทำให้ปั่นสบายขึ้นหรือว่าอย่างง่ายๆนะครับก็คือว่าเวลานักปั่นนะครับมองไปที่ดุมนะครับครับที่ดุมตัวนี้นะผ่านแฮนด์ลงไปที่ดุมตรงนี้นะฮะครับครับผมเห็นดุมข้างล่างมั้ยครับนี่ไม่เห็นใช่ครับถ้าไม่เห็นเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวสเต็มตรงเนี้ยพอดีกับร่างกายเขาพอดีคือเราตำแหน่งที่เรามองลงมาเห็นแค่ตัวนี้บังไม่เห็นตัวของดุมถือว่าพอดีครับตอนนี้ก็จะมาดูที่เบาะนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องร่างกายนะครับเรื่องของตำแหน่งขาตำแหน่งเข่านะครับก็แค่เบาะเคลื่อนเบาะเข้ามาหน่อยนึงครับอันนั้นก็จะเป็นได้ระยะของ2ที่พอดีครับร่างกายของนักปั่นครับผมนี่คือการฟิตติ้งแบบง่ายๆใช่ครับฟิตติ้งแบบเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นแล้วก็ถ้าฟิตติ้งไปแล้วยังเกิดปัญหาเรื่องของอาการปวดหลังหรือว่าเรื่องของการเจ็บไหล่ที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของนักปั่นที่จะต้องสังเกตตัวเองนะครับครับผมมันจะมีกฎอยู่มันจะมีเรื่องบางอย่างนะครับที่นักปั่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะพกหกเหลี่ยมไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อหาตำแหน่งเบาะที่ถูกต้องของตัวเองเหมือนจะโอเคแล้วมันจะโอเคแต่พอไม่โอเคแล้วไม่โอเคก็ต้องปรับใหม่ลงปรับเบาะใหม่ปรับอะไรใหม่ครับอะอย่างนี้ทดลองปรับเบาะเลยไหมพี่พี่ลงได้เลยครับนะครับนี่เดี๋ยวลองปรับเบาะดูครับอันนี้มันสมควรที่จะปรับเดินหน้ามาใช่ไหมครับพี่อันนี้ครับควรที่จะเดินหน้ามาหน่อยนึงครับผมความสูงมันพอดีหรือยังครับเมื่อกี้ความสูงเราขึ้นอีกหน่อยนึงครับเพราะดูเมื่อกี้ขายังตึงจริงระยะเล็กระยะน้อยพวกนี้มันมีผลกับร่างกายนักปั่นหมดนะครับครับนี่ครับในถ้าสังเกตดูนะครับตัวหลักอานในตัวรางของบอร์ดนะครับมันจะมีระยะบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวเลขบอก10 20นะครับเป็นระยะสูงสุดนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนมาข้างหลังได้เลยตามที่ร่างกายของแต่ละนักปั่นนะครับให้เหมาะสมอันนี้คลายออกเมื่อกี้เราเลื่อนมาข้างหน้ามาอีกนิดนึงครับโอเคครับพี่ลองทีสิครับยังไงครับจะต้องไล่วัดองศาใหม่ไหมฮะอันนี้ใช่ครับแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการดูที่ก้นนะครับดูที่ข้างหลังนี่นะฮะใช่ครับก็คือว่าถ้าลักษณะของก้นปั่นแล้วก็ย้วยไปย้วยมาแสดงว่าบอร์ดที่สูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก้นเขาต้องนิ่งอยู่ครับบนอานตลอดเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ลองทำเหมือนตอนแรกดูครับดูกันนะครับขั้นแรกนะครับก็คือดูให้ตัวของบันไดใช่ไหมใช่ครับขนานกับพื้นขนานกับพื้นนะครับนะครับแล้วดูที่ตัวของหัวเข่านะครับตัวนี้ครับลากลงมานะครับมันจะตรงถึงกลางของบันไดนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามันจะขยับเข้ามาครับนะครับนะฮะอันนี้ตรงแล้วล่ะใช่ครับนี่ตรงแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะได้45องศาพอดีเลยไหมฮะจะใกล้เคียง45องศามากที่สุดนะครับมันจะไม่ได้เป็น45องศาเป๊ะนะครับเพราะว่าร่างกายแต่ละคนจะไม่เท่ากันครับให้มันดูบาลานซ์ให้มันใกล้เคียง45องศามากที่สุดใช่ครับ45องศาหมายถึงตรงนี้นะครับ
หมายถึง20ลำตัวกับตัวนี้คือ20ท่อนขาด้านบนนะครับนะฮะ20 10ถึง20องศาจะต้องลงมาที่นะครับตั้งฉากกับนี่ครับนี่ครับตัวนี้จะเข้าก็จะไม่ได้ตรงคือยืดลงมาให้ตัวของบันไดตั้งฉากกับพื้นตั้งฉากกับพื้นนะครับก็ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10ถึง20องศา20องศาคือโดยประมาณไม่ต้องเป๊ะก็ได้ไม่ต้องเป๊ะก็ได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วตรงข้างหลังนี้จะอยู่ที่ประมาณ10องศามั้ยต้องปั่นขึ้นมาครับให้อยู่ตั้งฉากนั่นเลยครับครับพอนี่ครับต้องอย่างนี้ตรงนี้นะครับกับลำตัวจะเป็น45องศานะครับแล้วก็แขนก็จะนี่ถือว่างอดพอดีครับนี่ถือพอดีใช่ครับไม่ตึงพี่มองมาเห็นดุมหน้าไหมพี่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นก็ใช้ได้ทางนี้คือไม่เห็นแต่เห็นแสดงว่ามันยืดมามากเกินไปก็ต้องปรับไปที่สเต็มอีกนะครับตัวนี้ก็ต้องทำยืดออกมาครับนะครับในการปรับแบบนี้มันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างครับผมคือผมเห็นบางที่นะที่เขามีการฟิตติ้งนี่นะเป็นเครื่องแบบใช้คอมพิวเตอร์เลยขนาดนั้นเลยครับอันนั้นก็คือเรียกกันว่าละเอียดเป็นมิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับการระยะต่างๆพวกนี้ครับจะแม่นยำนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะทำกันในของเรื่องการแข่งขันนะครับคือถ้าปั่นออกกำลังกายปกตินะครับก็ดูแลตัวเองศึกษาเรื่องของตัวเองให้เยอะๆครับว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างเวลาปั่นเราก็มาปรับเองนะครับครับคือเรื่องของพื้นฐานคือแค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วประมาณนี้นะครับผมแล้วแบบนี้เราดูจากแค่นี้พอถือว่าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วครับนะครับผมขอบคุณในแบบมากครับครับขอบคุณสองมากครับคุณป้าครับผมแล้วส่วนหนึ่งที่ผมเห็นคืออย่างมาทดสอบในเรื่องของการปรับบอดี้ต่างๆนานาให้เข้าของจักรยานให้เข้ากับบอดี้ของแต่ละคนเนี่ยนะฮะอย่างที่พี่บอกว่าบางทีช่วงขาได้ช่วงหลังยาวเกินไปครับแขนท่านอย่างเงี้ยมันก็จะไม่บางทีมันก็จะไม่ตรงตามองศาทฤษฎีหรือเปล่าครับพี่ใช่ครับบางทีเนี่ยบางคนปรับยังไงก็ไม่เข้าคือปรับแล้วปรับผีก็ทำยังไงดีขนาดปรับสเต็มให้สั้นสุดเปลี่ยนเป็นสเต็มที่มันเป็นปรับองศาได้ครับคือบางทีก็ยังไม่ได้ครับแล้วแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงหรือว่าต้องปรับร่างกายเราให้แบบยอมรับหรือให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ครับก็คือให้ใกล้เคียงกับองศาที่มันถูกต้องที่สุดเราทำได้เท่านั้นครับผมยังไงก็จะไม่มีเป๊ะแน่นอนไม่มีเป๊ะสมมติอย่างยกตัวอย่างผมผมทดลองได้ครับลองได้ไซส์ขนาดนี้ของผมนี่52แหละผมกะแล้วประมาณนี้แต่เราปั่นจริงคงไม่ใส่ชุดนี้แหละแต่เสื้อตัวนี้แหละครับ ลองดูนะครับผมปรับปึ๊บประมาณนี้อันนี้ถือว่าใช่ได้ไหมครับตอนแรกเริ่มต้นจากนี้ก่อนอันนี้ดูเลยครับครับอันนี้อันนี้ลงมาครับครับลงมานะครับอันนี้ก็เบาะต้องขึ้นอีกหน่อยนึงครับเพราะว่าเวลาถ้าปั่นที่ดีที่สุดนะครับก็คือการให้ไอตัวสันกระดูกนะครั รบอยู่ตรงกึ่งกลางของบันไดพอดีนะครับขยับมาอีกนิดนึงครับขยับไปทางไหนครับขยับมาข้างหลังครับประมาณนี้ฮะขยับอีกแน่นิดนึงครับประมาณนี้ครับคือนี่คือตำแหน่งที่ปั่นที่ดีที่สุดใช่ครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่แข็งที่สุดของเท้านะครับครับแล้วก็เวลาที่เรามีน้ำหนักกดลงเนี่ยตรงนี้จะส่งพลังได้เยอะที่สุดนะครับครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็ยังงอเยอะอยู่นะครับก็เอาเบาขึ้นอีกอันนี้ถือว่างอเยอะไปใช่ครับนะครับผมเนี่ยครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่จริงๆแล้วพี่ก็ตัวพอกับผมนะเมื่อกี้ใช่นะฮะช่วงขาผมคนละสักไม่เท่ากันแล้วผมก้มไปนี่คือผมมองเห็นนะมองเห็นเลยใช่ไหมครับนี่ผมมองเห็นนะมองเห็นมันเลื่อนมาข้างหน้าเนี่ยครับเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ครับผมฉะนั้นก็ต้องถอยเบาะลงมาให้มันพอดีถอยเบาะมาประมาณนี้ผมจะได้ครับประมาณนี้จะพอดีแต่แขนผมก็กลายเป็นตึงไปอีกครับต้องลดสเต็มลงอีกหน่อยนึงนะครับมันก็จะได้พอดีก็คือต้องย่อตรงนี้มาแล้วฮะใช่ครับอ๋อถึงจะพอดีแขนผมก็จะจับอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ขาจะประมาณนี้ครับแล้วประมาณนี้ก็จะไม่เห็นพอดีอันนี้น่าจะเป็นการปรับร่างกายให้เหมาะสมที่สุดนะครับเป็นวิธีที่เรียกว่าไม่จำเป็นต้องไปเสียตังค์สำหรับการฟิตติ้งในส่วนของราคาการฟิตติ้งที่แพงครับหรือว่าถ้าใครต้องการที่จะอย่างลงแข่งขันพวกนี้ครับหรือแม้กระทั่งอย่างบางประเภทถ้าแข่งอย่างไตกีฬาอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่เขาจะต้องผ่านการฟิตติ้งมาก่อนนะครับเพราะว่าไตกีฬาก็จะเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ร่างกายค่อนข้างหนักครับทั้งวิ่งว่ายน้ำนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่จะทำให้ร่างกายบาดเจ็บ
น้อยที่สุดเขาจะทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟิตติ้งในส่วนของรายละเอียดต่างๆใช้คอมพิวเตอร์ในการทำพวกนี้จำเป็นครับนะครับนั่นคือในเรื่องของเป็นการแข่งขันโดยเฉพาะเลยครับแต่ถ้าเกิดเราคนทั่วไปนะครับอยากจะได้จักรยานสักคันนึงแน่นอนครับเริ่มต้นก็คือเนี่ยเราต้องเลือกตัวของตัวถังจักรยานเฟรมจักรยานที่มันเหมาะสมกับเราก่อนนะครับอย่างผมความสูงขนาดนี้ช่วงขายาวประมาณนี้มีวัดง่ายๆไหมครับเช่นแบบลองค่อมดูธรรมดาดูไหมว่าไอ้นี่เหมาะกับเราได้ครับก็คือลองวัดง่ายๆนะครับครับต้องเดี๋ยวกดตัวนี้ออกก่อนครับคือวัดแบบง่ายๆเลยฮะง่ายสุดเลยนะครับครับอย่างการวัดง่ายๆเลยครับวัดง่ายที่สุดก็คือค่อมจักรยานเลยครับขึ้นค่อมเลยใช่ไหมฮะขึ้นค่อมเลยครับครับผมค่อมโดยที่ยังไม่ต้องนั่งเบาะนะครับค่อมโดยที่ไม่ต้องนั่งเบาะนะครับพี่ครับฟึบครับเนี่ยคราวนี้ก็จะมาดูว่าระยะห่างระหว่างเป้าครับกับเฟรมจักรยานนะครับมันจะต้องห่างกันประมาณนิ้วถึง2นิ้วอ๋อนิ้วถึง2นิ้วหมายถึงนิ้วนี่นะฮะนิ้วเรานะครับนิ้วเรานะครับประมาณนี้ครับมันจะไม่ติดเกินไปนะครับนี่ก็ถือว่าพอดีเหมือนกันนะผมครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับครับนี่ก็คือว่าถ้าต่ำเกินไปกว่านี้ก็เป็นไซส์จักรยานที่เล็กนะครับอ๋อครับคือประมาณนี้ถือว่าไซส์เนี้ยเฟรมเนี้ยของผมแหละครับหรือว่าต้องลองไซส์54มั้ยนี่ครับครับถ้า54โอเคกว่านี้นั่นคือ54ครับจริงๆแล้วผมสูงนะแต่ว่าช่วงขาสั้นไงครับว่า52เนี่ยอาจจะเหมาะกับผมแล้วครับอย่างของพี่เอาปั่นอยู่ที่เท่าไหร่ปั่นไซส์52เนี่ยครับ52เหมือนกันเหมือนกันช่วงขายาวนะครับผมคุณผู้ชมครับนี่ครับก็คือเริ่มต้นนะครับของการเค้าเรียกว่าปรับจักรยานการเลือกจักรยานต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้เข้ากับสรีระของเรานั่นเองครับจริงๆแล้วการปรับแบบนี้มันเป็นการปรับแบบเริ่มต้นนะครับไม่ถึงขนาดที่เรานำไปในเรื่องของการแข่งขันใช่ครับนะครับสำหรับใครที่เรียกว่าเป็นมือใหม่ครับอยากจะมีจักรยานคันแรกแน่นอนครับคุณต้องเลือกจักรยานให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณคุณต้องเลือกจักรยานให้เหมาะสมกับร่างกายของคุณนะครับเมื่อเราปั่นไปนานๆใช้ไปนานๆแล้วผมว่าคนส่วนใหญ่ซื้อจักรยานคันนึงแล้วอ่ะจะติดเรื่องของการปั่นจักรยานแล้วก็จะปั่นกันยาวนานแล้วทุกครั้งก็จะมีเพิ่มระยะไปเรื่อยๆนั่นเองครับและนี่ฮะคือเสน่ห์ของจักรยานนั่นเองครับและสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับกับพี่มนตรีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวนะครับของการเลือกจักรยานให้เหมาะสมกับสรีระแล้วก็การปรับแต่งจักรยานต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพของร่างกายของแต่ละคนนั่นเองครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบการปั่นวันนี้ครับผมมีเส้นทางมาแนะนำส่วนจะพาไปที่ไหนไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการไบค์กูรูครับพาคุณผู้ชมมาแนะนำเส้นทางปั่นนั่นเองครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงคานแล้วคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเชียงคานหน้าตาแปลกๆแบบนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าสนใจครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวกันหน่อยครับเป็นใครบ้างครับครับผมกมลพรหมวรรณาสมาชิกกลุ่มชมรมจักรยานเชียงคานครับครับครับผมอาจารย์ประยุทธ์อุ่นเท้าครับชมรมจักรยานเชียงคานครับครับผมวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแกนนำนะฮะของกลุ่มจักรยานเชียงคานนะครับทำไมถึงสนใจมารวมกลุ่มกันในการปั่นจักรยานครับครับเริ่มเดิมทีก็รวมกลุ่มกันมาก็พูดถึงเรื่องสุขภาพครับครับผมพอมาปั่นจักรยานสุขภาพดีขึ้นมากครับก็เลยชวนเพื่อนๆครับแล้วก็น้องๆครับมาด้วยร่วมกันครับผมคุยกันเรื่องจักรยานแล้วก็มาปั่นครับผมโดยใช้เส้นทางที่สวยงามหน่อยครับผมของอำเภอเชียงคานก็คือเชียงคานภูทอกครับผมนะครับเส้นทางนี้ครับครับอย่างเส้นทางเชียงคานภูทอกระยะทางประมาณกี่กิโลครับประมาณ7กิโลครับจากเชียงคานมาถึงนี่ประมาณ7กิโล7กิโลครับผมเราผ่านอะไรบ้างฮะเส้นทาง7กิโลนี่ครับครับส่วนมากก็ออกจากตัวเมืองเชียงคานมาก็จะผ่านชุมชนแล้วก็เข้าสู่ท้องไร่ท้องนานะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์นะครับมีเนินบ้างเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นเขาดูทะเลหมอกสวยงามครับผมครับจุดที่เหนื่อยที่สุดคือตรงไหนฮะก็คือปั่นจากข้างล่างขึ้นบนยอดภูทอกเลยครับครับจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์ของนักปั่นที่จะมาประลองกำลังกันเพื่อดูว่าสุขภาพตัวเองจะแข็งแรงขนาดไหนครับครับผมประมาณกี่กิโลนะ7กิโลได้หรือประมาณครับจากเชียงคานถึงภูทอก7กิโลครับครับแต่จากนี่ขึ้นมานี่ประมาณกิโลเศษๆนึงครับผมระยะทางแบบนี้แล้วใช้เวลาปั่นประมาณ10นาที10นาทีครับโอ้โหนี่จากไหนฮะ10นาทีจากไหนฮะข้างล่างฐานตรงนี้นะครับไม่ได้มาจากเชียงคานนะใช่ครับ ครับคือจากฐานข้างล่างนี้ก่อนขึ้นมาตรงนี้นะครับ1.7 กิโลประมาณ 1.7 กิโล
โดยเฉลี่ยก็15นาทีครับผมครับแล้วสมาชิกของเรามีเยอะขนาดไหนครับตอนนี้ประมาณเกือบ100คนครับเกือบ100คนครับ80กว่าแล้วครับปกติปั่นกันช่วงไหนบ้างครับก็แล้วแต่คนที่มีเวลาครับสมาก็เช้าครึ่งนึงแล้วก็เย็นอีกครึ่งนึงจะเป็นอย่างนี้ถ้าแข็งแรงหน่อยก็จะเป็นช่วงเย็นครับครับจะปั่นกันทุกวันไหมครับทุกวันเลยครับทุกวันนะฮะถ้าฝนไม่ตกนะฮะอันนี้แสดงว่านักปั่นท่านอื่นนะครับที่มาจากในหลายๆพื้นที่สนใจจะมาปั่นแจมมารวมกลุ่มกันจุดเริ่มต้นคือตรงเชียงคานเลยนะครับเชียงคานนะครับประมาณกี่โมงครับถ้าเกิดวันไหน5โมง5โมงเย็นนะครับมารวมกลุ่มกันได้นะครับสำหรับใครที่มีความรักในจักรยานเหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาขยับมาด้านหลังบ้างเจอกับทางหนุ่มๆบ้างนะครับเอาอย่างเส้นทางการปั่นเป็นยังไงบ้างครับเส้นทางข้างล่างเราจะมีทางคอร์สนะฮะครับทางธรรมชาติอะไรคือทางคอร์สเผื่อคนไม่เข้าใจคอร์สคือหมายทางที่ใช้กำลังใช้มีหลุมมีเนินอะไรประมาณนั้นฮะอืมครับผมระยะทางเยอะไหมฮะตรงนี้ตรงนั้นประมาณ2โลรอบนึงประมาณ2กิโลได้มีรอบเล็กรอบใหญ่รอบกลางอืม3รอบครับครับเส้นทางคอร์สเรามีทั้งทางธรรมชาติและทางที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อฝึกทักษะสำหรับคนที่อยากมาขี่มอเตอร์ไบค์จริงๆเป็นทางธรรมชาติที่เราไม่ได้เติมแต่งเข้าไปครับครับก็มีตั้งแต่สนามอย่างสนามฝึกซ้อมของเราเนี่ยรอบนึงประมาณกิโลครึ่งครับส่วนเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามธรรมชาติเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ20กิโลได้ครับครับผมแล้วแบบนี้ครับลองสอนทริคนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่ปั่นเสือภูเขาแบบนี้เจอเส้นทางแบบนี้เราควรจะปั่นแบบไหนใช้เกียร์ยังไงอะไรยังไงบ้างพี่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์แล้วก็สภาพเส้นทางนะครับ ครับถ้าเจอเนินเขาเนี่ยเราต้องลดเกียร์ลงใช้รอบขาเบาๆขึ้นนะครับก็จะช่วยประหยัดแรงได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ปุ๊บฝึกหลบหลุมให้ดีนะครับอย่าตกหลุมเอาแบบนี้ในกลุ่มของเราใครอายุเยอะสุดจันสองท่านครับงานเอาสองท่านนี้นะครับอายุ แต่หน้าตาเด็กสุดแล้วรบกวนถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับ62ครับ62ครับคุณพี่แล้วครับ62ครับโอ้รุ่นเดียวกันเลยคู่กันเลยนะ นะครับในเรื่องของสุขภาพหลังจากที่เรามาปั่นจักรยานแล้วมันแตกต่างยังไงบ้างรู้สึกว่าแต่ก่อนนะครับเป็นคนที่แบบสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงพอหลังจากปั่นจักรยานมา3ปีนี่ครับครับรู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่รายการไบค์กูรูของเราแนะนำนั่นเองครับเส้นทางเชียงคานภูทอกนั่นเองครับแต่วันนี้ครับรายการไบค์กูรูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ